กราบสวัสดีคุณอาพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนนะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ได้จัดงานครั้งนี้ขึ้นมาอีกนะคะก็ของเราเนี่ยจริงๆแล้วจะมี3เรียกว่าเป็น3ซีรีส์คือซีรีส์แรกของเราคือจะเป็นเวิร์กช็อป JQ Workshop Workshop เนี่ยจะเป็นอะไรที่เป็นทางการหน่อยหมายถึงวิชาการนะคะก็คือต้องต่อผ้าแอปพลิเกตทำงานแบบเป็นเรื่องราวหน่อยแล้วก็ซีรีส์ที่2ก็คือจะเป็นเรียกว่า JQ Buffet ที่เห็นทำกันนะคะ Buffet ก็คือเหมือนกับอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เริ่มที่จะเรียนรู้ในเรื่องของการใช้สีสันบุฟเฟ่ก็คือทุกๆคนเนี่ยภาคคอลเลกชันนี้ทุกคนเลือกเองเลือกสีสันเองนะคะก็อันนั้นคือจะจัดเป็นซีซั่นไปเรื่อยๆนะคะส่วนอันที่3ก็คืออันนี้ค่ะเป็นอันที่เริ่มต้นขึ้นมาเกิดสืบเนื่องมาจากหลังจากที่เราทำอะไรที่วิชาการละเริ่มเรียนรู้การใช้สีละเราก็อยากจะทำอะไรที่มีความสุขมากขึ้นแล้วก็โฮมยูสมากขึ้นหมายถึงว่าเราใช้จักรมาช่วยในเรื่องของการทุ่นแรงนะคะก็เลยเกิดเป็น JQQ and T T ก็มาจากน้ำชาเหมือนเรามากินน้ำชาแล้วก็ทำอะไรให้สนุกขึ้นให้สบายๆแล้วก็เสร็จเป็นชิ้นงานนะคะแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะแล้วก็ JQQ and T เนี่ยซีซั่นที่1แล้วก็จะมีซีซั่นถัดไปซีซั่นที่1เนี่ยมันเกิดเนื่องจากตอนนี้ทุกๆคนจูคิดว่าคิวเตอร์ในเมืองไทยหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างจะแพร่หลายแล้วก็เยอะมากแล้วทุกๆคนก็ทำกระเป๋าทำหน้ากระเป๋ากันก็ค่อนข้างเก่งแล้วแหละจริงๆจูนก็เหมือนกับจัดเพื่อให้ทุกคนมารวมกันนะคะทุกคนก็มีความสามารถมีเทคนิคค่อนข้างเยอะละคราวนี้คนก็อยากจะเริ่มจากทำกระเป๋าเล็กๆก็เริ่มมีความมั่นใจที่จะทำเป็นชิ้นงานใหญ่ขึ้นอยากจะทำเป็นผ้านวมแต่ทุกคนจะมีความรู้สึกอันนึงว่าเอ๊ะจะทำดีหรือไม่ดีแล้วฉันจะเริ่มยังไงฉันจะจบยังไงนะคะแล้วก็จากประสบการณ์ของจูนเนี่ยเคยไปเวิร์กช็อปที่อยากฉันอยากจะทำผ้านวมผ้าห่มชิ้นงานใหญ่แต่มันเหมือนมีอะไรค้างคาใจว่ายังไม่มั่นใจนะคะก็เลยอยากจะย่อชิ้นงานใหญ่ๆนั้นน่ะลงมาเป็นชิ้นงานเล็กๆแล้วก็ให้เรารู้ว่า10ขั้นของการทำจะทำผ้านวมหรือ wall hanging เนี่ยคือหลักการมันคล้ายๆกันเราจะทำ10ขั้นตอนเนี้ยมันมีวิธีการอะไรพอเราได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงความมั่นใจเราจะมีจากจุดเล็กๆมันก็จะทำให้ต่อผ้าขึ้นมาเป็นผืนใหญ่นะคะแล้วก็อันนี้จูนก็ประสบกับตัวเองว่าเอ้ยพอฉันทำอันเล็กนิดนึงฉันก็เลยมั่นใจนะคะอย่างตัวอย่างที่จูเอามาติดเนี่ยคือจริงๆเป็นความตั้งใจที่ต่อผ้านะคะแล้วก็จะทำเป็นผืนใหญ่นะคะแล้วก็ซึ่งใช้ระยะเวลาในการทำงานเนี่ยค่อนข้างจะนานในแต่ละชิ้นแต่ว่ามันก็จะมีข้อดีคือเราได้ดื่มด่ำแล้วก็ความรู้สึกให้กับผ้าชิ้นงานชิ้นโตนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยระยะเวลาของเราด้วยชีวิตประจำวันเรามีมากมายปัจจัยเยอะแยะก็ทำให้สำเร็จเป็นชิ้นงานนะคะพอจะกลับมาเริ่มใหม่เป็นผ้าบล็อกที่เราซื้อกันนะคะเราจะซื้อผ้าบล็อกแล้วตอนนี้คนซื้อผ้าบล็อกซื้อแบ็กกิ้งซื้ออุปกรณ์พร้อมทุกอย่างแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นและจบยังไงนะคะก็เลยเป็นที่มาของผ้าชิ้นนี้ทุกคนจะได้สัมผัสความรู้สึกนั้นแล้วก็กลับไปทำผ้าที่เราซื้อเซตเอาไว้สำหรับจะทำผ้านวมนะคะตรงนี้เนี่ยในชุดนี้ก็พอดีได้ผ้าของโมด้าซึ่งเขาจะเป็นเซตเป็นเซนติเมนต์ชุดนี้นะคะแล้วก็ใกล้กับ เราจะปีใหม่อาจจะทำเป็นของขวัญหรือว่าคริสต์มาสประดับที่บ้านของเราในวันคริสต์มาสหรือปีใหม่นี้นะคะแล้วก็ผ้านี้ค่อนข้างดูแล้วแบบน่าสนใจจุนก็เลยใช้ผ้าเซตนี้เนี่ยทำชิ้นงานนี้พอที่พอทำชิ้นงานอันนี้เราจะได้เรียนรู้คือเทคนิคที่สำคัญเลยคือการทำบอร์เดอร์นะคะซึ่งบอร์เดอร์เนี่ยมันมี2แบบที่จูรู้ปัจจุบันนะคะแต่อาจจะมีมากกว่านี้แต่ปัจจุบันที่จูเรียนรู้จะมี2แบบคือต่อเป็นเส้นตรงธรรมดานี่แหละซึ่งไอ้ต่อเส้นตรงเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้ทำนะคะกับแบบที่2คือต่อแบบ45องศาซึ่งมันก็อาจจะมีหลายวิธีแต่ว่ามีวิธีไหนล่ะที่เรารู้สึกง่ายแล้วสบายเราทำแล้วมีความสุขมากขึ้นนะคะก็คืออันเนี้ยจะเป็นการต่อมุมแบบ45องศานะคะแล้วก็เป็นการเก็บพอหลังจากนั้นเราจะมีชายผ้าที่ต้องเก็บใช่ไหมคะอาจจะเป็นกุ้น
หรืออาจจะเป็นทำวิธีการเก็บผ้าลักษณะทบลงไปนะคะก็จะมี2วิธีแต่วันนี้การกุ้นเราจะกุ้นเหมือนเราเย็บกระเป๋าเนี่ยแหละค่ะอันนั้นวิธีนั้นทุกคนเนี่ยโดยพื้นฐานเราจะมีกันหมดแล้วทุกคนนั่นคือวันนี้จะเป็นการสอนกุ้นแบบทบผ้าเก็บชายผ้าลงไปนะคะคราวนี้ถ้าทุกคนไม่อยากทำผ้านี้เพื่อโชว์อย่างของจูนค่ะอยู่คอนโดเล็กมากไม่มีพื้นที่กำแพงให้โชว์นะคะจูนก็เลยทุกคนได้เรียนรู้อันนี้แต่อาจจะไม่ทำแล้วก็ปรับมาเป็นหมอนชิ้นนี้นะคะคือพอทำวิธีการจะได้เรียนรู้เหมือนกันหมดเลยเพียงแต่แทนที่จะทำเป็นกุ้นเก็บนะคะก็จะทำเป็นเปราะหมอนทำผ้า2ชิ้นนี้ค่ะจูนก็ใช้วิธีง่ายๆเลยนะคะแต่ถ้าใครสามารถใส่ซิปอะไรได้หรือใส่กระดุมได้เนี่ยค่ะก็อาจจะทำต่อยอดไปได้นะคะแต่ถ้าเพื่อวันนี้เพื่อให้เสร็จแล้วก็ง่ายก็จูนใช้เป็นผ้า2ชิ้นทบกันไปเลยนะคะก็ตลบแทนที่จะตลบเป็นผ้ากุ้นก็ตลบกลับมาเป็นเปราะหมอนนะคะส่วนไส้ข้างในจะเป็นผ้าขาวแล้วก็มีนุ่นยัดนะคะก็จูนใช้วิธีง่ายๆผ้า2ชิ้นเย็บกลับเปิดช่องแล้วก็เปิดช่องยัดนุ่นเลยง่ายๆนะคะก็จะได้เป็นปลอกหมอนอิงก็เอาไว้ไปแห่ขันหมากก็ได้ดูว่าจะเอาไว้แบบปีใหม่แล้วก็ไว้ที่โซฟานะคะประดับของเราอันนี้จูนก็ทำสองโทนคือในผ้าเซตเนี้ยทั้งหมดเลยมันเข้ากันอยู่แล้วก็เป็นการเรียนรู้คือเรายังมีความรู้สึกที่จากจูนอยู่อะค่ะกับลูกค้าหรือนักเรียนเนี่ยมันรู้สึกว่าทุกคนจะซื้อผ้าบล็อกแต่พอถ้าคนทำงานจริงๆจะรู้เลยว่ามีแต่บล็อกพอถึงเวลาทำงานไม่ได้สีมันไม่เข้ากันนั่นคือถ้าเราสังเกตเนี่ยค่ะเขาจะทำผ้าออกมาเป็นคอลเลกชันคือจะมีตัวเอกตัวรองตัวประกอบนะคะเวลาทำงานถ้าคอลเลกชันเขาสีเนี่ยไม่ว่าเขียวแดงที่ผสมกันอยู่ในนี้ที่เราเห็นเนี่ยเขียวแดงครีมเนี่ยซึ่งมันไม่น่าจะเข้ากันได้เนี่ยบางทีวางปุ๊บมันเข้ากันเพราะว่าสีที่เขาผสมหรืออะไรเนี่ยเขารวบรวมแล้วก็ใช้โทนที่เป็นโทนเดียวกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันผสมกันได้ทุกชิ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่จะเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยก็คือจูนเน้นในเรื่องของการใช้โรตารี่นะคะแล้วก็การต่อเส้นตรงซึ่งมันจะง่ายเราจะตัดผ้าเราเคยทำเนี่ยต้องมี 0.7 ต้องวัดวันนี้เราจะสบายๆนะคะส่วนแพทเทิร์นที่ให้เนี่ยค่ะที่บอกว่าจะตัดชิ้นนี้5เซน3เซนสุดท้ายแล้วเนี่ยวันนี้อยากให้ทุกคนอิสระคือจะตัดตามเท่าเขาก็ได้ถ้าตามแพทเทิร์นเนี่ยออกมาจะได้ชิ้นหน้าเป็นแบบนี้ขนาดไซส์นี้เลยแต่ถ้าสมมุติเราอยากจะเล็กกว่านี้ใหญ่กว่านี้ค่ะก็คือสามารถที่จะเพิ่มขนาดของ5เซน3ความกว้างของเส้นที่เราจะตัดได้นะคะแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยค่ะเราจะต่อผ้าให้เสร็จเพื่อช่วงบ่ายเนี่ยเราจะได้คริ้วนะคะแล้วก็วันนี้ไม่มีการเนาคือบอกวันนี้จะมีความสุขไม่เนาไม่อะไรที่เรารู้สึกแบบโอ้ไม่มีความสุขเลยวันนี้ไม่ต้องทำเลยอะค่ะก็คือพอต่อผ้าเราไม่ใช้กรรไกรใช้ตอรี่โรตารี่เนี่ยค่ะกริ้งเลยแล้วก็ถูกกระถูกชนกันวางทาบเลยนะคะแล้วก็ตอนที่จะวางติดกับใยก่อนคริ้วอะค่ะจะมีสเปรย์กาวฉีดเลยอันนี้ทำได้ในลักษณะงานที่เป็นงานจักแต่ถ้าเป็นงานมือเนี่ยเราคงยังต้องเนาอยู่เพราะว่าเวลาที่เราคริ้วด้วยมือเนี่ยเรายังต้องบิดผ้าเพราะผ้ากาวมันไม่ได้แข็งแรงแบบติดสนิทแน่นนะคะมันยังสามารถล่อนออกได้ถ้าเกิดเราทำแบบนั้นเนี่ยคริ้วมือแล้วผ้ามันจะย่นนะคะนั่นคือวันนี้มันเหมือนผสมผสานแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จริงๆร้านเราจะเป็นเรื่องของเน้นงานมือนะคะตอนนี้ก็ เพื่อบางครั้งเราพักยกคือมาทำในงานจักเพื่อให้เสร็จเร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้นะคะจูนต้องขอขอบคุณทุกๆท่านคือที่มาเรียนนักเรียนทุกคนเนี่ย10ท่านก็ถ้าไม่มีก็ไม่สามารถเกิดงานนี้ได้แล้วก็ที่สำคัญจากที่ตั้งตรงหน้าเราก็คือเบอร์นีน่าซึ่งก็ได้รับความสนับสนุนจากเบอร์นีน่าคุณตาลนะคะคุณเปิ้ลแล้วก็คุณครูปุ๊กที่จะมาช่วยเราดูแลในเรื่องของงานจักนะคะแล้วก็จะมีน้องนกนะเดี๋ยวจูจะอธิบายเข้าสู่งานนะคะก็จะอธิบายในเรื่องของชุดคิดที่เราเปิดขึ้นมานะคะ
ก็จะเหมือนเดิมคือเราจะศึกษาก่อนเวลาเราซื้อชุดคิดมาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นของญี่ปุ่นของอเมริกาของที่ไหนก็แล้วแต่หรือของไทยของจูนคือก็คือเราเปิดขึ้นมาเราจะศึกษาชุดคิดก่อนทั้งหมดนะคะเปิดมาเนี่ยในชุดจะมีผ้าทั้งหมด6ชิ้นนะคะผ้าทั้งหมด6ชิ้นผ้าชิ้นล่างสุดเลยเนี่ยก็คือจะเป็นแบ็คกิ้งคือจะเป็นแบ็คกิ้งข้างหลังนะคะแล้วก็ชิ้นที่2สีบางคนเป็นแดงบางคนเป็นชมพูอะค่ะชิ้นที่2เล็กๆที่ต่อมานะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นผ้ากุ้นขอบซึ่งจะตัด8เซนนะคะ8เซนก็คือในนี้จะมีประมาณ18เซนละค่ะเผื่อเอาไว้เราจะตัดทางยาวนะคะแล้วก็ชิ้นถัดไปชิ้นที่3คือจะไล่จากล่างขึ้นบนนะคะเราต้องไม่สลับผ้านะคะเดี๋ยวเพราะว่าผ้าแต่ละชิ้นมีขนาดไม่เท่ากันชิ้นที่3อะค่ะจะเป็นชิ้นที่เป็นชิ้นที่3จะเป็นชิ้นบอร์เดอร์ที่ใหญ่สุดจะได้1ส่วน4หลาที่เห็นนะคะแล้วก็ชิ้นที่4ชิ้นถัดไปนี่ก็คือเส้นเล็กๆนะคะแล้วก็ชิ้นที่5กับ6เนี่ยสามารถสลับปรับสีกันได้ขนาดมันจะเท่ากันก็คือจะเป็นชิ้นบอร์ดเดอร์ที่อยู่ติดกับกรอบผ้าบล็อกนี้นะคะข้างหลังเห็นนะคะก็คืออันนี้คือส่วนประกอบของผ้าทั้งหมดในนี้แล้วก็ทุกคนได้เลือกผ้าบล็อกแล้ว1บล็อกนะคะคือจากในชุดนี้ใช่ไหมคะจะเริ่มจากผ้าบล็อกก่อนผ้าบล็อก1บล็อกแล้วก็หยิบชิ้นนี้ค่ะชิ้นหน้าสุดค่ะชิ้นหน้าสุดนะคะให้ทุกคนหยิบ2ชิ้นนะคะแล้วก็เตรียมโรตารี่นะคะแล้วก็ถ้ามีใครมีไม้บรรทัดฉากอันนี้ค่ะวันนี้จะใช้เยอะที่จะอธิบายวิธีครั้งแรกเนี่ยก็คือกรอบนี้นะคะกรอบนี้แล้วก็ที่เราจะเย็บกรอบตีเส้นกรอบนี้ทั้งหมด3กรอบจะให้ทำหลังจากที่อธิบายเสร็จก็คือกรอบสีเขียวกรอบสีครีมแล้วก็กรอบสีแดงนะคะแต่เดี๋ยวจะ อธิบายวิธีแค่กรอบเดียวก่อนเพราะว่าทั้ง3กรอบจะใช้วิธีเดียวกันหมดเลยแล้วเดี๋ยวค่อยมาขั้นสเต็ปที่2ก็คือการทำบอร์เดอร์นี้อีกรอบนึงหลังจากที่ให้ทุกคนทำ3กรอบเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เนี่ยถ้าเราเห็นกรอบผ้าแบบนี้เนี่ยมันมี2แบบนะคะคือแบบที่1ครั้งแรกที่จูนทำเนี่ยจูนทำตัวอย่างให้เห็น2แบบถ้าเราเห็นกรอบสีแดงตรงนี้เนี่ยบางทีเราก็เชื่อมั่นในผ้าแต่จริงๆแล้วการพิมพ์ผ้าลงไปผ้ามันมียืดอะค่ะอันแรกที่จูนทำจูนเชื่อในผ้าตรงนี้นะคะจูนเชื่อลายผ้าเขาก็คือใช้กรอบสี่เหลี่ยมของเขาเลยเนี่ยกรอบสี่เหลี่ยมของเขาเลยเพราะว่าบางคนต่อผ้ามาเอ้ยทำไมเอียงทำไมตรงแล้วบางทีมันไม่ลงล็อกด้วยนะคะเราก็จูลองพิสูจน์แล้วก็ต่อตามลายผ้าเขาเนี่ยจะเห็นเลยว่าถ้าจูเอาไม้บรรทัดฉากเนี่ยวางลงไปเนี่ยไม่ได้ฉากแล้วก็มองด้วยตาก็ไม่ได้ฉากด้วยเนี่ยค่ะคือถ้าเราดูเนี่ยเห็นไหมคะเส้นสีเขียวไม่ฉากเห็นไหมคะคือเห็นไหมคะจากจุดเนี้ยจะสูงกว่าตรงนี้เตี้ยกว่าแต่อันนี้จุนเชื่อผ้านะคะแต่ถ้ามาดูอันที่เป็นหมอนนะคะจุนเชื่อไม้บรรทัดที่เป็นฉากของเราจูเอาไม้บรรทัดเนี่ยวางเลยเป็นฉากเราวาดคือจูนเชื่อไม้บรรทัดจูเอาไม้บรรทัดวาดเลยแต่ผลที่ออกมาเนี่ยจะเห็นว่ากรอบเล็กๆสีแดงรอบเนี่ยที่เป็นฉากจริงๆเนี่ยเส้นจะไม่เท่าดูเหมือนเฉียงก็เป็นศิลปะอย่างนึงแต่ว่าเวลาต่อผ้าเนี่ยกรอบที่ต่อเนื่องสืบเนื่องมาเนี่ยมันก็จะเป็นฉากตลอดแต่ผ้าโชว์ของจูนอ่ะถ้าเอาไม้บรรทัดหรือมองจริงๆเนี่ยถ้าคนที่มองเที่ยงตรงจะเห็นเลยว่าเฉียงเลยอะค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะจะเห็นเลยว่าเฉียงเพราะฉะนั้นก็คราวนี้มันอิสระค่ะงานฝีมือขึ้นอยู่กับเราอยากเห็นเฉียงเห็นผ้าอยู่ในกรอบตรงแต่ภาพของผ้ารวมเนี่ยจะเฉียงไม่เป็น45องศาโทษทีค่ะไม่เป็น90องศานะคะแล้วก็หรือว่าเราอยากจะเห็นผ้าแบบนี้แต่จูเลยขยับออกมาให้เห็นกรอบสีแดงว่าเส้นมันไม่ตรง
แต่มันก็มีวิธีนะคะว่าเราจะหลอกมันยังไงได้บ้างก็ขยับเข้าไปในเส้นขาวนี้เลยแต่บังเอิญว่าผ้าเนี้ยมันมีกรอบตลอดเวลาเป็นสี่เหลี่ยมมันก็จะยังเห็นว่าเหมือนภาพมันอยู่เบี้ยวนะคะคืออันนี้มันเป็นผลของการผลิตผ้านะจูคิดว่าแล้วก็ผ้ามันไม่สามารถที่จะตรงเป็นตรงได้อ่ะค่ะถ้าเราทำงานผ้าจะรู้นะคะคราวนี้จูขอเลือกเป็นแบบหมอนนะคะก็คือขอเลือกใช้เชือกไม้บรรทัดแล้วก็วาดกรอบที่ผ้าบล็อกเนี่ยเขาไม่ได้ตัดมาให้เราเรียบร้อยนะคะทั้งหมดผ้าจะไม่ได้ตัดให้เราเรียบร้อยเราต้องตัดเองเท่ากับขนาดของแพทเทิร์นนะคะจูนก็วาดผ้าในแพทเทิร์นเนี่ยจะบอกไว้เลยว่าตรงกรอบตรงนี้เนี่ยก็คือใช้บล็อกเนี่ยตัดผ้าตามกรอบที่ต้องการเผื่อโดยรอบ7เซนติเมตรอ่ะฮะคือจูนไม่บังคับว่าบล็อกนี้จะเท่าไหร่เราต้องการเห็นกรอบแบบไหนเห็นสีแดงมากน้อยนะคะเราตีกรอบเอาไว้ก่อนพอตีกรอบเสร็จแล้วเนี่ยให้เราก่อนจะตอนจะตัดให้ตัดเผื่อโดยรอบเนี่ย0.7นะคะไม่ใช่7ซมตรที 0.7 ก็คือเป็นขนาดของรอยต่อที่เราจะเย็บจูนเผื่อออกมานอกกรอบสีขาวจูนต้องการให้เห็นกรอบแดงๆของจูนเนี่ย.3ก็คือ 0.3 เซนนะคะจูนก็เลยเผื่อออกมาจากกรอบสีขาวเนี่ย1เซนติเมตรเอาไม้บรรทัดวางนะคะแล้วใช้โรตารี่ตัดเลยปึ๊บนี่ไม่เห็นช้าๆเปลี่ยนครับเรียนเหยียบแบบนี้เมื่อคืนทั้ง4ด้านนะคะนี่นะคะก็คือเผื่อเป็นมุม90องศาใช่ไหมคะข้างบนนี่คือ1เซนข้างๆนี่ก็คือ1เซนนะคะแล้วก็ใช้โรตารี่ตัดได้เลยสอนไม่ทำนะคะก็จะได้กรอบสีแดงเนี่ย1เซนโดยรอบนะคะแล้วก็5ชิ้นแรกที่เราจะตีกรอบนะคะในแพทเทิร์นบอกว่าชิ้น A คือให้ตัดกว้าง5เซนนะคะความยาวของผ้าเลยค่ะความยาวของผ้าอ่าฮะนะคะแต่เรารีดให้เรียบก่อนนะคะต้องเอาไปรีดให้เรียบก่อนคราวนี้ตอนรีดเนี่ยให้น้องๆช่วยได้นะคะค่ะแล้วก็พับครึ่งเพราะว่าถ้าเราตัดเส้นยาวเนี่ยโอกาสที่จะเฉียงหรือแอ่นกลางเนี่ยมีเยอะนะคะให้เราพับเวลาพับครึ่งก็มีเทคนิคอีกว่าเราจะเอาขอบผ้าเท่ากันหรอเราไม่เชื่อขอบผ้านะคะเราไม่รู้ว่าเขาตัดกันไกลตัดผ้ามาให้เราเป็นแบบไหนเราเชื่อผ้าที่มาจากโรงงานนิดนึงคือเอาขอบกับขอบเนี่ยตรงให้เป็นเส้นตรงเส้นขนานนะคะแล้วก็ใช้โรตารี่นะคะจนจะตัดขอบให้ตรงก่อนเหมือนเดิมไม้บรรทัดอันนี้ค่ะสี่เส้นตรงฉากตรงนี้ค่ะตลอดเวลาแล้วก็ตัดเส้นแรกเพื่อแต่งขอบเส้นให้คมก่อนแล้วก็ตรงก่อนนะคะก็คือเราได้ขอบตรงเนี้ย90องศาแล้วอันนี้ใช้หลักเลยค่ะคณิตเลยคือไม้บรรทัดเป็นฉากวางลงไปเป็นฉากตัดผ้าขอบผ้าด้านบนจะเท่ากับขอบไม้บรรทัดขอบข้างล่างเรากรีดผ้าแต่งผ้าด้านข้างให้เรียบก่อนก็จะได้มุม90องศานะคะคราวนี้เราตัด5เซนติเมตรให้เราตัด2ชิ้นนะคะ5เซนก็คือไม้บรรทัดเนี่ยมันจะมี1 2 3 4 5เขาไม้บรรทัดเขาจะวัด1เซนจากขอบไม้บรรทัดเลยนะคะถ้าเราวางลงไปปุ๊บ5เซนอยู่ที่ขอบที่ตะกี้เราแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะใช้โรตารี่ตัดเลย
ัดเลย2เส้นนะคะก็คือจะได้เส้นที่1เส้นที่2ซึ่งถ้าเราลองพิสูจน์ดูจูนพิสูจน์กับตัวแผ่นแมตของจูนนะคะผ้าชิ้นนี้ตรงนะคะ เราจะต่อผ้าตรงไป90องศาจะเป็นเส้นตรงหรือเปล่าต้องเริ่มตั้งแต่ตัดผ้านะคะตั้งแต่เราตัดกรอบนี้ได้90องศาเพราะตัวบล็อกเนี้ยจะเป็นตัวที่บังคับ90องศากับเส้นตรงเลยนะคะทั้งบล็อกเนี้ยให้ตัดให้ชัวร์ก่อนว่าได้90องศานะคะแล้วก็เราจะต่อเวลาต่อเนี้ยต่อเส้นตรงเส้นที่1ทางด้านยาว2ข้างแล้วค่อยต่อทาบที่ด้านขวางข้างบนกับข้างล่างนะคะเวลาที่เย็บนะคะจูจะใช้ขอบผ้ากับขอบผ้าเนี่ยเสมอกันเลยนะคะขอบผ้าสีแดงนะคะกับขอบผ้าที่ตะกี้เราตัดเนี่ยจะเท่ากันเป๊ะนะคะแล้วก็ถูกกับถูกชนกันนะคะแล้วก็ใช้จักรต่อผ้าตีนผีที่ตั้งเอาไว้เนี่ยค่ะ 0.7 เราเย็บเลยนะคะตอนนี้ถ้าจักรเนี่ยค่ะสมมติถ้าเราติดปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยในเรื่องของการใช้จักรเนี่ยสามารถใช้จักรสอบถามที่คุณเปิ้ลกับคุณปุ๊กได้เลยนะคะแล้วก็ต้องให้ขอบผ้ากับขอบผ้าชนกันนะคะคุณจะต่างกับมือใช่ไหมคะเราต้องวาด 0.7 ต้องกลัดหมุนต้องอะไรแต่ตอนนี้เราอยากจะง่ายขึ้นอันนี้พอเสร็จปุ๊บเวลาล้มตะเข็บอะค่ะก็จะสำคัญเหมือนกันเดี๋ยวถ้าดูหมอนของจูนะคะบางทีเร่งรีบอะล้มตะเข็บไม่สุดเดี๋ยวพอเวลาคิ้วกดทับเนี่ยมันจะเผยด้วยอะค่ะแล้วก็มันก็จะเป็นเหตุผลว่ามันไม่บาลานซ์ไม่เท่าไม่ตรงด้วยเหมือนกันเพราะบางทีข้างบนอาจจะล้มสุดข้างล่างอาจจะล้มไม่สุดมันก็เฉียงแล้วอะค่ะมันก็ไม่90ละนั่นคือก็เลยมีเตารีดเยอะวันนี้ปกติร้านจะมีเตารีดตัวเดียววันนี้เตารีดเยอะคือเย็บรีดตลอดเสร็จแล้วปุ๊บต้องไปรีดนะคะรีดเนี่ยวิธีรีดนะคะสมมติว่ามือถือจนเป็นจักรก่อนแล้วกันจูนจะรีดตรงนี้ให้เรียบก่อนนะคะตรงที่เราเย็บถูกกับถูกชนกันแล้วใช้เตารีดเนี่ยค่ะปกติเราไม่ค่อยอยากจะรีดผ้าด้านหน้าเพราะว่ามันไปทำลายสีผ้าของเราอะค่ะแต่อันนี้นิดนึงเราก็แตะลงไปนิดนึงก็กรีดลงไปเลยอะค่ะกรีดล้มตะเข็บมาให้สุดที่สุดนะคะสุดที่สุดแล้วก็หันกลับมาเนี่ยรีดล้มตะเข็บตรงนี้อีกทีนึงนะคะแล้วเราก็ทำเส้นที่2เราจะทำทางด้านเส้นตรงก่อนนะคะแนวตั้งก่อนแล้วค่อยแนวนอนเสร็จแล้วพอกรอบถัดไปก็แนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะคะเดินตอนนี้พอสมมุติว่าจูรีดล้มตะเข็บเสร็จแล้วนะคะสองข้างเราได้ซ้ายขวาแล้วคราวนี้เรากำลังจะต่อผ้าชิ้นแนวตั้งกับแนวนอนมันมีอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวพอเสร็จตรงเส้นนี้แล้วเดี๋ยวทุกคนได้ทำนะมีตรงนี้อีกนิดนึงว่าจะทำยังไงให้เส้นตรงของเราเนี่ยมันตรงจริงๆไอ้เส้นเนี้ยเพราะเราเย็บข้างไป2ชิ้นแล้วไม่รู้ว่าของเราเนี่ยตรงหรือเปล่าก็คอเช็คตัวเองอีกนะคะหลังจากรีดเสร็จจูเอาไม้บรรทัดฉากเนี่ยแหละค่ะแล้วก็วางแนวที่เรากำลังจะเย็บเพื่อเช็คว่าเนี่ยถ้าสังเกตดูนะคะพอจูเอาไม้บรรทัดวางเนี่ยสังเกตดูจะเห็นว่าจะวาดใช้ปากกาวาดให้เห็น
กับกระดาษชิ้นนี้นะคะอันนี้ก็เป็นที่มาว่าไม่ตรงเอียงเบี้ยวบิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเอาไม้บรรทัดวางนะคะปากกาวาดให้เห็นจะเห็นเลยว่าตรงเนี้ยค่ะเหลือพื้นที่เห็นไหมคะเหลือพื้นที่ช่องว่างเนี่ยเห็นไหมคะเส้นทึบๆจูนวาดเส้นระหว่างตะกี้จูนไม้บรรทัดลากตรงคือจูนเชื่อไม้บรรทัดไม้บรรทัดตรงแต่จูนตัดน่ะเอียงเฉียงเข้าไปเห็นไหมคะมันเลยเหลือพื้นที่นะคะข้างบนตัดเหลือเยอะอันนี้แหละค่ะเป็นที่มาว่าเราไม่ได้มาเช็คพอไม่มาเช็คปุ๊บเวลาที่เราเอาผ้าวางทาบลงไปเนี่ยปรากฏว่าไอ้ข้างบนโอเคเรายังทาบใกล้กับเส้นสีแดงผ้าสีแดงของเรางดเราวางทาบเนี่ยจูนหันมาข้างนี้ให้เห็นนะคะยังตรงกับเส้นสีแดงแต่ไอ้ข้างล่างเราไม่ได้เช็คอะค่ะเราก็ไปวางเท่ากับขอบผ้าเลยมันก็เลยเอียงเข้าไปแบบนี้ค่ะนั่นคือเราต้องเช็คนิดนึงของผ้าของเราถ้าแบบนี้แก้ปัญหายังไงเราก็ไม่สนใจแทนที่ตรงเนี้ยเรารู้แล้วว่าเฉียงนิดนึงแทนที่เราจะต่อผ้าเอาวางผ้าเท่าก็ต้องเหลือบยื่นออกมานิดนึงนะคะแล้วก็เย็บเส้นนี้ปึ๊บยาวออกมาค่ะแล้วก็เส้นถัดไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าเราดูเนี่ยมันจะมีเช็คความเนี๊ยบของเราทุกช็อตนะคะแล้วเวลาถ้าเราต่อผ้าแบบนี้จะได้ออกมาเนี้ยบตรงเป็นฉากแล้วไม่ต้องแก้ไม่ล็อกเพราะว่าบางทีเบี้ยวเนี่ยมันยิ่งยากพอยิ่งเบี้ยวเส้นแรกกรอบถัดไปก็เบี้ยวไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ให้ทำแบบนี้ค่ะ3กรอบนะคะกรอบที่2ก็ตัด5เซนแต่กรอบที่3อะค่ะจะตัดซีอะค่ะจะตัดแค่3เซนเพราะเราอยากเป็นคลิปบอร์ดเดอร์เล็กๆนิดนึงนะคะก็ทำ3เส้นก่อนสิค่ะจูนฉบับย่อนิดนึงนะเพื่อจะได้ให้มีนะก็เลยจูนต่อแค่2กรอบก็คือกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็ผ้าไม่พอค่ะก็เลยเก๋ไปอีกแบบนึงเนาะข้างบนข้างๆสีหนึ่งบนล่างสีหนึ่งนะคะแล้วก็ที่จูนต่อแบบนี้เดี๋ยวจะได้เห็นภาพชัดด้วยว่าชิ้นไหนเป็นชิ้นไหนคือของเราเนี่ยชิ้นดีด็อกตัด9เซนชิ้นนี้กับชิ้นนี้มันจะเป็นชิ้นที่ผ้าชิ้นเดียวกันแต่ของจูนเนี่ยเป็น2ชิ้นก่อนเพื่อให้เห็นแบบง่ายขึ้นนะคะคราวนี้ทั้ง4ชิ้นนะคะเราตัดแล้วก็ต่อแบบเมื่อกี้เลยนะคะต่างกันนิดเดียวก็คือเส้นที่เราตัดเนี่ยให้แบ่งหาจุดกึ่งกลางนะคะแล้วก็อันนี้จุนต่อมาแล้ว3ด้านอีกด้านหนึ่งเหลือด้านนี้ยังไม่ได้ต่อนะคะก็คือแบ่งหาแบ่งครึ่งพับจากหน้างานเลยนะคะเวลากึ่งกลางเนี่ยส่วนใหญ่จุนจะพับจากหน้างานไม่ว่าทำกระเป๋าทำอะไรก็แล้วแต่ทำจากผลสำเร็จที่เราทำเสร็จหน้างานแล้วหากึ่งกลางโดยการพับครึ่งเลยนะหาจุดกึ่งกลางกึ่งกลางกับกึ่งกลางได้ปุ๊บเอาถูกกับถูกชนกันแล้วก็เย็บแต่วิธีเย็บเนี่ยให้ห่างให้เว้นเผื่อเอาไว้ก่อนนะคะอย่างสมมติชิ้นนี้ที่เย็บเสร็จละเย็บทั้ง4ด้านนะคะเย็บละจะเหลือไว้ประมาณ3เซนเนี่ยค่ะก็คือเริ่มต้นเย็บล้นลงมาก่อนเพื่อเว้นพื้นที่ไว้ก่อนนะคะประมาณ3เซน4เซนอันนี้ไม่ได้ต้องเป๊ะแค่เผื่อเหลือที่ไว้ก่อนจากจุดนี้ถึงเย็บลงมาเส้นตรงเหมือนเดิมเปิดช่องเอาไว้ก่อนคือทั้ง4ด้านเนี่ยเปิดมุมเอาไว้ทั้งหมดเลยนะคะนี้ต่อไปเราจะใช้ไม้ฉากแล้วค่ะจริงๆจะใช้ไม้ฉากหรือไม้แบบนี้ได้ทั้งหมดอันนี้คือคล่องมากขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เห็นใช้แบบนี้แต่จริงถ้าเราไม่มีอันนี้ค่ะจูนก็เลยไม่ได้บอกให้เอามานะเตรียมไว้ให้คืออันนี้ไปตอนที่เรียนที่ของคนญี่ปุ่นก็อีกคุณภาพนึงแต่ที่ให้ใช้ก็จะอีกแบบนึงบ้านเราก็มีอะค่ะไม่ต้องญี่ปุ่นได้บ้านเราก็มีไม้ฉากเหมือนตอนที่เราเรียนหนังสืออะค่ะร้านเครื่องเขียนมีหรือว่าเราใช้อันนี้ถ้าเรามีอันนี้เราไม่ต้องมีฉากก็ได้ถ้าเรายังไม่ถึงขั้นต้องวาดแพทเทิร์นหรือสร้างแพทเทิร์นก็ไม่ได้ใช้อันนั้นเลยนะคะแต่อันนี้ได้ใช้ทุกงานประจำตัวได้เราจะใช้อันนี้ก็ได้หรืออันนี้นะคะวิธีการเหมือนกันเดี๋ยวจูนจะให้ลองทำคู่
อันนี้ลงมาที่ชิ้นงานนะคะนี้เดี๋ยวให้ดูที่โปรเจคเตอร์เอาอันนี้ที่เราต่อลงมาแล้วอันนี้นะคะเปิดช่องเอาไว้ชิ้นด้านนี้ก็เปิดช่องไว้จะมุมไหนก็ได้นะคะแล้วก็ให้เราวางผ้านะคะให้ขนานกับเส้นเนี่ยค่ะตรงเนี้ยผ้าชิ้นด้านล่างกับด้านบนเนี่ยเสมอกันเพราะว่าตะกี้นี้เราทุกอย่างเช็คละโดยการตัดให้ตรงละนะคะเสร็จแล้วพับสามเหลี่ยมนะคะตรงนี้สำคัญคือเราจะมีมุมตรงนี้ใช่ไหมคะผ้าจะมีมุมนี้ให้เราพับผ้าจุดที่ต้องสนใจคือมุมนี้ทุกมุมรอยต่อทุกมุมฉากที่เราต่อนะคะให้พับเป็นเส้นตรงให้ผ่านมุมทุกมุมแล้วก็กรีดไว้เลยนะคะทุกมุมนะคะให้คมเลยอะค่ะทุกมุมชิ้นที่สองแนวตั้งลงมานะคะให้วางทับลงแล้วก็ขอบผ้าของผ้าชิ้น D Dog กับขอบผ้าของชิ้น C จะเสมอเรียบกันแล้วเราก็ทำการขีดเส้นเนี้ยค่ะตอนนี้เราจะทำยังไงให้เราเส้นที่เราจะขีดเนี้ยเห็นมุมข้างล่างนะคะจูก็แอบเปิดแล้วก็มาร์กเอาไว้ค่ะคือถ้าง่ายๆนะคะเราวางบนผ้าวางบนกระดาษนะคะมุมนี้ที่เราพับแล้วให้เราขีดเลยออกมานะคะให้ขีดเลยออกมาปึ๊บนะคะเสร็จแล้วเอาผ้าวางผ้าลงเราก็ขีดเส้นนี้ลงบนผ้าของชิ้นดีด็อกที่เป็นแนวเส้นตรงนะแล้วก็ขีดอีกเส้นหนึ่งคือเส้นรอยเย็บต่อจากที่ตะกี้เราเว้นไว้3ช่องสามเซนโทษทีค่ะสามเซนรอยต่อให้ระวังผ้า2ชิ้นนี้ที่เลยออกมาเนี่ยก็ต้องเสมอกันนะคะเพราะปลายผ้าอาจจะแฉลบไม่ตรงกันก็ได้แล้วก็ตีเส้นต่อจากแนวเส้นเย็บนี้นะคะที่เราเย็บมาปุ๊บเราตีให้ตัดกับเส้นนี้เอาไว้นะคะอันนี้เห็นนะคะเดี๋ยวจะใช้เส้นนี้ชัดขึ้นไหมคะก็คือเส้นนี้นะคะคือเส้นรอยต่อจากที่ตะกี้เราเย็บแล้วเผื่อเหลือช่องเอาไว้3เซนยาวลงมาปึ๊บนะคะเส้นแรกที่เราขีดเนี่ยเป็นเส้นที่ตะกี้เหมือนเงาอยู่ข้างล่างที่เราพับมุมทุกมุมที่ชนกันนะคะตอนนี้ให้เราเอาไม้ฉาบไม้ฉาบนะคะวางที่มุมจุดตัดตรงนี้ค่ะนะคะเอาไม้ฉากเนี่ยค่ะวางที่มุมนี้เลยให้ขนานกับเส้นนี้นะคะวางไว้เลยนะแล้วก็ว่าอันนี้หนึ่งเส้นนะคะถ้าเราไม่มีไม้ฉากแบบนี้เราใช้ไม้นี้ก็เหมือนกันนะคะก็คือมุมฉากวางปุ๊บเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นจริงอันนี้ไม่จำเป็นจึงก็เลยไม่ได้ให้ติดนะแล้วเราก็ใช้เข็มหมุดกลับค่ะเราใช้เข็มหมุดก่อนดูแบบนี้เหรอใช้เข็มหมุดกลับเพราะว่าเรามีผ้า2ชิ้นใช่ไหมคะชิ้นบนกับชิ้นล่างนะคะให้เรากลัดติดกันไว้ก่อนอ
งที่เรากลับเนี่ยเส้นสองเส้นนี้ยังเสมอกันอยู่นะคะเพราะมีการขยับละแต่เส้นสองเส้นนี้ยังถ้าสองชิ้นนี้แนวเส้นยังตรงกันอยู่เพราะเราตัดด้วยโรตารี่เส้นมันจะตรงนะคะเสร็จแล้วเราจะเย็บเส้นนี้ละค่ะโดยที่เวลาที่เย็บเนี่ยให้เข็มของจักรนะคะปักลงที่จุดตัดตรงนี้เดินหน้าถอยหลังห้ามขาดห้ามเกินห้ามเกินจุดนี้เลยนะคะห้ามขาดห้ามเกินเดินหน้าถอยหลังแล้วก็เดินเส้นตรงแนวยาวฟึบนี่เลยอันนี้เย็บยังไงเนี่ยเราอยากต้องการเย็บแค่2ชิ้นนี้ต้องการเย็บแค่2ชิ้นนี้ไม่ติดใครเลยนะคะให้เราหงายขึ้นมาไอ้มุมที่ตะกี้ยังไม่ได้เย็บอะค่ะเอาเข็มหมุดกัดเก็บไว้ก่อนคือพับมาค่ะพับมุมตรงนี้เก็บอิสระไว้ก่อนกันเอาไว้ว่าตอนเข้าจักอะค่ะเรามัวแต่พวงไอ้จุดตัดตะกี้นี้ว่าห้ามขาดห้ามเกินไปเย็บติดอันนี้นะคะเสร็จแล้วจับชิ้นตรงนี้ค่ะขึ้นจับให้มั่นใจว่าเราจะเย็บแค่2ชิ้นนี้โดยไม่ติดใครเลยอันนี้ค่ะที่ตะกี้นี้เราเปิดขึ้นนะคะเป็นรูเห็นว่าจะเป็นรูและมุมสามเหลี่ยมอันนี้นะคะมุมสามเหลี่ยมที่มันอยู่นี้เปิดออกนะคะแล้วก็ใช้เข็มหมุดช่วยขัดไว้ก่อนแล้วก็ขึ้นจับเข็มอะค่ะต้องลงตรงมุมที่จุดตัดตรงตะกี้นะคะแปลว่ามันไม่เลยออกไปตรง เส้นที่เราเผื่อนะคะแล้วก็เดินหน้าแล้วก็ถอยหลังด้วยนะคะคือย้ำอะค่ะนี้ทั้ง2เส้นอันนี้เราทำเส้นแนวตั้งแล้วนะคะเราก็ต้องมาเย็บ3เส้นที่เหลือแล้วก็เย็บจากมุมที่จุดตัดตะกี้นี้เหมือนเดิมอย่าลืมนะคะว่าต้องไม่ให้โดนผ้าชิ้นอื่นต้องแค่2เส้นแล้วก็เข้ามุมวางปุ๊บแบะออกมาเนี่ยค่ะก็จะได้มุมตรงเนี้ยค่ะพอดีแล้วก็ล้มตะเข็บจะล้มตะเข็บไปซ้ายหรือขวาก็ได้แต่ถ้าเราทำทั้ง4มุมแล้วเราจะล้มเข้าหากันทั้งคู่ก็จะได้มุมตรงเนี้ยค่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า perfect แบบเนี้ยค่ะก็เราเสร็จเป็นชิ้นงานแบบนี้ละต่อบอร์เดอร์นะคะคราวนี้มันมี2ค่ะ2แบบคือใครที่จะทำเป็น wall hanging หรือว่าใครที่จะทำเป็นหมอนนะคะจูนก็แนะนำเท่านั้นว่าถ้าสมมติว่าตอนที่จะเลือกแผ่นรองด้านหลัง backing เนี่ยค่ะถ้าคนทำหมอนจูนก็แนะนำเป็นผ้าอะไรก็ได้จริงๆแล้วเป็นผ้าอะไรก็ได้แล้วเราก็เก็บผ้าแบ็กกิ้งของเราที่อยู่ในชุดคิดกับผ้ากุ้นน่ะเราจะไม่ได้ใช้คนที่ทำหมอนอันนั้นก็เก็บไว้เลยไว้ทำกระเป๋าอะไรของเรานะคะแต่ถ้าสมมติคนที่ทำวอลแฮงนะคะให้เอาผ้าชิ้นแรกสุดเลยอะค่ะผ้าชิ้นแรกสุดเลยนะคะแล้วก็ของใครก็ส่งให้น้องที่ร้านช่วยรีดนะคะถ้าคนที่ทำวอลแฮงนะคะก็เอาผ้าผืนเนี้ยเป็นตัวแบ็กกิ้งเพราะเราต้องโชว์แล้วนะคะคราวนี้ขั้นถัดไปปกติถ้าเราเย็บมือเราก็จะต้องเนาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราใช้สเปรย์กาวฉีดเลยหรือเราจะฉีดตรงข้างหน้าร้านนะคะแล้วก็เราฉีดลงบนผืนผ้าข้างหลังผ้าของเรานะคะไม่ได้ฉีดบนใหญ่ฉีดบนผืนผ้าแล้วก็ต้อง2คนนะคะช่วยกันจับนะคะเดี๋ยวช่วยพี่หมอสาธิตหรือว่าเราฉีดมาแล้วนะคะ
เอาหาพื้นที่เรียบๆนะคะหาพื้นที่เรียบๆแล้วก็สองคนช่วยกันนะคะขึงแล้วก็วางแปะลงบนผืนลงไปเลยนะคะแล้วก็ใช้มือเนี่ยค่อยๆรีดเรียบไปนะคะเสร็จแล้วก็เหมือนกันแบ็คกิ้งข้างหลังก็ทำเหมือนกันนะคะแล้วก็พอเรารีดผ้ากาวเสร็จสเปรย์กาวเสร็จเรียบร้อยแล้วแทนเนาก็เริ่มคริ้วนะคะเราจะคริ้วจากกรอบข้างในเหมือนกันนะคะเหมือนมือก็คือคริ้วจากตรงกลางแล้วก็ทยอยออกมาเรื่อยๆนะคะเวลาคริ้วเนี่ยจูนใช้คริ้วเสาะร่องคือพื้นที่โล่งๆที่เราเห็นเป็นผ้าเราไม่คริ้วเลยนะคะแต่ว่าตรงบอร์เดอร์เนี่ยกว้างหน่อยนะคะตรงบอร์เดอร์เนี่ยจะกว้างใครอยากจะลองฟรีโมชั่นก็ติดต่อที่คุณเปิ้ลได้แต่ถ้าใครไม่ฟรีโมชั่นก็ปล่อยทิ้งไว้ได้เพราะว่าความหนามันก็ไม่ได้ทำให้เราย่นหรืออะไรมากแล้วมันก็มีสเปรย์กาวช่วยแปะไว้ติดอยู่กับใยแล้วนะคะเราก็ให้ทุกคนคริ้วเนี่ยล่องเพื่อให้ผ้าเนี่ยไม่พองมาติดอยู่กับใยนี้เวลาคริ้วเราจะใช้ได้ข้างบนเป็นได้ล่องหนนะคะเดี๋ยวทางวานิน่าจะช่วยเซตเครื่องให้แล้วก็ใช้ walking foot นะคะแล้วก็ได้ล่างเนี่ยจะใช้ได้คริ้วซึ่งเป็นได้ที่เห็นอยู่2ชั้นนะคะทางวานิน่าเอามาแนะนำนะคะจะเป็นได้คริ้วรุ่นใหม่ก็ค่อนข้างใช้ดีเส้นเล็กแล้วถ้าในงานมือของเราอะค่ะสามารถเอามาใช้แอปิเก้แทนปินเซ่ที่เราเคยใช้กันก็ได้นะคะมีทั้งสีธรรมสีเส้นเดียวกับสีเหลืองให้เราเลือกใช้คราวนี้จูนมีให้3สีคือกอกระสวยไว้ให้จะเป็นสีเบจสีเขียวแล้วก็สีแดงนะคะถ้าจูนคริ้วโดยธรรมชาติจูนชอบคริ้วกลืนไปกับสีผ้าก็เปลี่ยนกระสวยเดี๋ยวทางบริน่าช่วยบอกวิธีเปลี่ยนกระสวยให้เราจะมี3สีนะคะแล้วก็คิ้วให้เสร็จเดี๋ยวจะขั้นถัดไปเราจะสอนวิธีการเก็บคุ้นขอบกระเป๋าถ้าเป็นคุ้นขอบเหมือนอีกวิธีนึงไม่เหมือนกระเป๋าคือคุ้นขอบวอลแฮงกับวิธีการทำส่วนของหมอนนะคะช่วงที่คิ้วอะค่ะถ้าเกิดว่าใครทำบอกทำหมอนนะคะเอาผ้าสีขาวให้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวผู้จูนช่วยเย็บหมอนให้กระยัดนุ่นไว้ให้แล้วก็สูตรของปอกหมอนนะคะจูนก็พิสูจน์แล้วมีทั้งใบเล็กใบใหญ่นะคะแต่จากที่ทำเองเนี่ยสูตรก็คือจะตามที่ในแพทเทิร์นเลยพอหน้างานของเราได้เท่าไหร่นะคะวัดตามหน้างานจริงนะคะแล้วก็เผื่อโดยรอบเนี่ย1เซนนะคะเพราะว่าแต่ละคนต่อตอนนี้ไม่เท่ากันแล้วล่ะค่ะแล้วก็วัดหน้างานจริงๆว่าได้เท่าไหร่แล้วก็เอาตามนั้นน่ะวัดโดยรอบ1เซนแล้วก็เย็บรอบเปิดช่องไว้กลับนะคะส่วนผ้าที่จะทำปอกหมอนข้างหลังตรงนี้ค่ะก็คือตัดผ้า2ชิ้นขนาดเท่าไหร่ก็คือเราดูว่าที่เราต่อผ้าเสร็จแล้วความสูงของเราเท่าไหร่ให้หาร2นะคะตามสูตรในแพทเทิร์นหาร2แล้วก็บวก10ซม2ชิ้นเพื่อที่จะทำผ้าให้มันซ้อนกันตรงนี้ค่ะใช้ความสูงหาร2เลยสมมุติเราวัดสูงได้44ก็คือ22แล้วก็บวก10ก็เป็น32คูณความกว้างเท่ากับตรงนี้ละค่ะ2ชิ้นเพราะตอนนี้บอกเป็นตัวเลขไม่ได้ขึ้นอยู่กับหน้างานที่แต่ละคนต่อผ้าออกมาได้เท่าไหร่นะคะงั้นก็สำหรับคนทำปอกหมอนนะคะก็เดี๋ยวให้น้องๆอะค่ะเข้าไปช่วยในเรื่องของเอาผ้ามาทำส่วนของประกอบตรงนี้นะคะแล้วก็คนที่จะต่อผ้าเสร็จแล้วจะฉีดสเปรย์ก็หาน้องนกกับหาน้องอ้อได้ข้างหน้าเพื่อฉีดสเปรย์กาวปัดตอนท้ายแล้วนะคะเราจะเป็นชิ้นงานแบบนี้ละพอเราคือเสร็จอะค่ะมันยังไม่เรียบร้อยนะคะเราก็ตัดขอบทั้งหมดเนี่ยให้เป็น90องศาก็คือใช้ไม้ฉากของเราเนี่ยตัดขอบให้เรียบร้อยให้ได้เท่ากับ90องศาโดยที่เราก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้อง6เซนทุก
หมายถึง6เซน7เซนอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวคือถ้าของเรา6เซนแล้วก็6เซนทั้งขอบทั้งหมดเลยแต่สำคัญว่าตรงเนี้ยให้มันเป็นฉาก90องศาเท่านั้นเองนะคะพอเราแต่งชิ้นงานของเราเสร็จแล้วนะคะพอเราแต่งชิ้นงานเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเอาผ้ามันจะมีผ้าอีกผืนนึงใช่ไหมคะที่ชิ้นเล็กๆตัด8เซนคือวิธีการตัดก็มันจะเป็นอีกชิ้นนึงที่แผ่นยาวๆนะคะกว้างประมาณ18เซนเนี่ยค่ะให้เราพับทบ2ครั้งพับทบ2ครั้งพับทบ2ครั้งแล้วก็ใช้ไม้ฉาบของเราวันนี้จะเป็นตัวเอกเลยอะค่ะแล้วก็ตัดแต่งขอบให้เรียบร้อยแล้วก็ตัดออกเป็นเส้นๆ2เส้นเส้นละ8เซนนะคะแล้วก็พับครึ่งพับครึ่งออกมารีบมันจะได้เป็นแบบนี้ค่ะคือ8เซนนะคะแล้วก็พับครึ่งจะได้เป็นผ้าเหมือนผ้ากุ้นที่เราเย็บนะคะแล้วก็เอามาเย็บขอบ1ตีนผีเหมือนเดิมเส้นแรกก็คือเส้นแรกนะคะเริ่มตั้งแต่ขอบผ้ายาวไปตลอดนะคะก็เย็บด้านล่างเย็บเส้นบนเสร็จแล้วก็เย็บชิ้นข้างนะคะแล้วเอาผ้าชิ้นเนี่ยพาดเลยนะคะสังเกตว่าเย็บจากข้างบนพาดผ้าทับผ้าเลยค่ะทับผ้าของชิ้นแรกที่เราเย็บอยู่1ตีนผีนะคะแล้วก็พอตอนท้ายปุ๊บก็พาดเหมือนกันนะคะพาดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจูนเย็บตรงนี้เติมเข้าไปก็ตัดผ้ากุ้นนะคะให้เท่ากับขอบผ้าเลยนะคะทั้ง4มุมตัดขอบผ้ากุ้นให้เท่ากับขอบผ้าอันนี้เราเอาผ้ากุ้นด้านถูกที่พับอะค่ะเย็บกับผ้าด้านหน้าที่ถูกนะคะเราก็จะได้ช่องแบบนี้ที่มันล็อกอยู่นะคะแต่ตรงนี้จะเปิดข้างบนเนี่ยจะเปิดแล้วก็เราจะล้มกลับเข้าไปนี้อันนี้ก่อนที่จะล้มอะค่ะก่อนที่จะล้มกลับเข้าไปตรงมุมอะค่ะให้เราคลิปมุมแหลมๆออกเวลาล้มไปมุมมันจะได้ไม่เป็นก้อนแล้วก็ได้แหลมที่สุดไม่งั้นมันจะเป็นก้อนๆ อยู่ที่มุมแล้วก็มนมุมก็ตัดมุมออกแต่อย่าไปชิดได้มากนะคะแล้วก็ให้เซาะใยออกด้วยเซาะใยออกแต่อันนี้คิ้วติดไปแล้วเซาะใยไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ของเราไม่ได้คิ้วไม่ได้คิ้วตรงบอร์ดเดอร์อะค่ะก็เซาะใยออกให้ชิดกับเส้นเย็บเนี่ยเหลือแค่1มิลเหมือนเวลาเราเย็บมือเลยค่ะไม่ต่างกันก็คือเซาะใยให้เหลือ1มิลแล้วก็ล้มตะเข็บมันจะได้ไม่หนาเกินไปไม่งั้นตรงขอบเนี่ยมันจะเป็นก้อนถ้าเราซ้อใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ล้มตะเข็บกลับเข้ามาฝั่งนี้วิธีคุ้นแบบนี้ค่ะเราจะได้หน้าชิ้นงานเต็มๆสวยอย่างที่เราเห็นนะคะก็คือเหมือนกับเราไม่เห็นขอบผ้าคุ้นเลยเราก็เรียบร้อยแล้วก็ถ้าสมมติจูนมันนึกตอนทำเบบี้คริวอะค่ะวิธีนี้ทำให้เด็กแบบมันไม่มีอะไรแข็งๆที่จะไปสะดุดเขาอะแบบนี้มันเหมือนเรียบเนียนกว่านะคะแล้วก็เก็บคุ้นง่ายด้วยเพราะถ้านึกถึงชิ้นยาวๆเนี่ยเราต้องมาม้วนเหมือนเวลาเราคุ้นนะคะทั้งด้วยมือทั้งบิดทั้งเบี้ยวแน่ๆแต่วิธีนี้เราใช้ผ้าตรงนะคะไม่ได้ใช้ผ้าเฉียงผ้าเฉียงทำผ้าคุ้นมีโอกาสบิดเยอะถ้าชิ้นงานสั้นๆโอเคมันบังคับควบคุมง่ายแต่ถ้าเกิดผ้านวมยาวๆเนี่ยโหลำบากมากตอนจูนทำเบบี้คิวก็เลยใช้วิธีนี้แล้วก็เวลาที่เราแต่งข้างหน้าเยอะแยะเลยมาสะดุดไปตรงผ้าคุ้นตรงเนี้ยยกเว้นว่าถ้าแบบนี้จูลองทำดูก็คือต่อผ้าอีกชิ้นนึงเท่านั้นแหละให้มันเป็นบอร์ดเดอร์เล็กๆเหมือนคุ้นอ่ะคือเพราะเราต้องการกันให้มันเป็นขอบของชิ้นงานเท่านั้นเองนะคะแต่สังเกตว่าถ้าแบบนี้กลายเป็นเราเห็นขอบแต่ถ้าคุ้นวิธีนี้ก็
ก็โชว์ภาพของเราเลยตามที่เราตั้งใจเหมือนกับถ้าเราคิ้วเสร็จอะค่ะแต่ละชิ้นจะเห็นภาพแบบนั้นแบบดีๆนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีทำลองง่ายๆแบบนี้เลยเก็บคุ้นคุณต้องซักเองด้วยไม่ซ้อใหญ่ก็ได้แต่ว่าเรียบๆเสร็จแล้วมันจะมาตรงนี้ปูดโดยรอบมันจะปูดเลยล่ะค่ะเพราะมันมีใยกับใยสองอันซ้อนกันแถมมีผ้าอีก4ชิ้นซ้อนกันอยู่ใช่ไหมคะมันมีผ้าทั้งหมด4ชิ้นใยทั้งหมด2คือมันคูณ2เบิ้ลกันอยู่พอครบลงมาก็จะเสร็จ